องครีนนั่งอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะน้องครีนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอบอกเลยนะคะว่าน้องกรีนเนี่ยเห็นชัดๆนี่สวยมากๆเลยนะตากลมโตหุ่นดีพร้อมสูงขายาวคือตอนยังไม่แต่งหน้าเนี่ยน้องเขาจะหน้าแบบว่าดูใสๆดูน่ารักแต่พอแต่งหน้าปุ๊บคมขึ้นมาเฉียวเปรี้ยวมากๆค่ะนี่เป็นคนแรกที่เจ๊ยอมนะเนี่ยนะทุกทีไม่มีใครสวยเกินฉันคราวนี้ฉันให้เธอสวยเกินก็ได้มันสวยมากๆยิ่งตอนวันคอนเสิร์ตนะคะโอ้โหเรียกว่าได้ใจแฟนคลับทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายจริงๆคือผู้ชายส่วนใหญ่จะชอบผู้หญิงผู้หญิงจะชอบผู้ชายแต่หนูเป็นคนที่มีแฟนคลับผู้หญิงเยอะมากแฟนคลับหนูส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลยอ่ะสังเกตมั้ยเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคาแรคเตอร์ของน้องกรีนเองด้วยก็ได้แต่สังเกตดูสวยขึ้นทุกวีคเลยอ่ะมีเคล็ดลับอะไรบอกพี่บ้างเร็วสวยขึ้นทุกวีคอ่ะค่ะคงในบ้านเลี้ยงดูดีอะค่ะอ๋อเหรอเพราะไหนจะแบบมีสปอนเซอร์ดีๆอย่างโอเลแพนทีนอย่างอาหารการกินดีๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบช่วยเสริมบำรุงร่างกายนิดนึงสงสัยฉันคงต้องไปหาโอเลและแพนทีนมาใช้เขาดีจริงๆค่ะคืออย่างที่ทาอย่างเดียวสระอย่างเดียวคงไม่พอคงต้องกินด้วยหลอกเข้าไปเผื่อจะได้ยังมีผิวบ้างเนาะโอ้โหอ่ะดูแต่ละคนนะคะทุกซีซั่นที่ผ่านมาจะต้องมีการแบบว่าเปลี่ยนไซส์กันจากไซส์ S จะเป็นไซส์ M M จะเป็น L แต่หนูนี่น้ำหนักไม่เพิ่มเลยหรือเปล่าน้องกรีนหุ่นดีมากๆตอนแรกมันก็แบบขึ้นๆลงๆนะคะคือแต่ว่าไม่เกิน50ตั้งแต่อยู่มาค่ะสูงเท่าไหร่คะ170ค่ะ170น้ำหนัก50โอ้โหเป็นนางแบบได้เลยโอ้โหสมบัติปากเราออกกำลังกายหรือว่าเราคุมอาหารหรือว่ามันผอมเองคะหนูว่าคงออกกำลังกายด้วยค่ะเพราะว่ามีคลาสแดนใช่ป่ะคะแล้วเรียนทุกวันเงี้ยค่ะแล้วคือพอแบบทานอาหารเสร็จปุ๊บก็มีคลาสแดนมาก็แบบช่วยเผาผลาญแล้วคือหนูเป็นแบบว่าคนเผาผลาญเร็วด้วยค่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรระบบในร่างกายเงี้ยค่ะคือตอนแรกก็เหมือนว่ากินแล้วแบบพอทานอาหารเข้าไปปุ๊บจะมีภูมิทันทีค่ะแต่พอแบบได้วิ่งได้ออกกำลังกายฟิตเนสมันจะมีห้องฟิตเนสใช่ป่ะคะก็เหมือนก็แบบภูมิก็กลับมาเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือหนูซิทอัพด้วยค่ะโอ้โหฟิตมากๆก็ดีนะเพราะว่าจริงๆเราก็ถือว่าเป็นคนที่ทานเยอะพอสมควรเห็นอาต้อยแซวเรื่องซาลาเปาด้วยนี่อ๋อค่ะแล้วบิดครีมเหรอคะทำไมเป็นยังไงบ้างเป็นอะไรกับแล้วบิดครีมเนี่ยก่อนที่จะเข้าบ้านค่ะก็ชอบทานอยู่แล้วค่ะคือพี่นัทเป็นคนแบบนำร่องเลยค่ะอ๋อคือแบบตอนแรกก็ไม่ทานหรอกค่ะแต่แบบมันเป็นไส้ครีมแล้วมันน่ารักอะเป็นลูกกระต่ายใช่ไหมคะแล้วก็แบบกินอะไรเงี้ยมันก็เนื้อแบบนิ่มอะของเซเว่นเขาอร่อยอยู่แล้วค่ะคือกินเป็นยาเลยนะคะเช้าเม็ดเย็นเม็ดใช่ไหมแล้วคือก็ไม่ใช่หนูกินคนเดียวใช่ไหมคะพี่นัทพี่กุ้งเลยเขาก็กินกันเพราะมันอร่อยจริงค่ะแล้วก็เหมือนแบบเป็นโรคติดต่อกินกันไปเรื่อยๆนะคะและจะกินซ้ำๆเดิมทุกวันด้วยใช่ค่ะแต่ก็ช่วงเดียวมั้งคะตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นกินแยมโรแทนคือเทศกาลแรบบิทครีมผ่านไปคราวนี้เทศกาลแยมโรบ้างกินเหมือนกันทุกวันเช้าเย็นใช่ค่ะชอบกินแล้วก็แบบจะแบบเรียกพี่กี่มาช่วยกินด้วยกินไม่หมดค่ะเพราะมันอร่อยแต่กินยังไงก็ไม่อ้วนเนาะอะไรจะขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวมันก็อ้วนค่ะตอนนี้อาจจะว่ายังเด็กอยู่หรือเปล่ามันอาจจะยังไม่ลงพูดยังเด็กปุ๊บเนาะจริงอันนี้ช่วยไม่ได้เลยอ่ะไหนๆก็เป็นของโปรดของน้องกรีนนะคะวันนี้ผิงก็เลยเตรียมมาให้เลยแลบบิดครีมนะคะจาก 7-Eleven นี่ให้หนูหมดเลยนะคะทานได้เลยนะไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนเพราะว่าไม่พอใช่ไหมแค่นี้จริงๆยังมีอีกเยอะเลยนะคะยังไม่หมดนะคะกับเรื่องอาหารนะนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของน้องกรีนยังเป็นคนที่เขาเรียกว่ายังไงล่ะเก็บเป็นคนชอบเก็บสะสมใช่ไหมคนอื่นเขาสะสมสแตมป์คนอื่นเขาสะสมตุ๊กตาสะสมโมเดลต่างๆน้องกรีนสะสมอะไรจ๊ะสะสมฝาแบรนด์ค่ะฝาแบรนด์ฝาแบรนด์คือหนูจะเอาไว้ทำไมจะอยากรู้ว่าหนูกินไปกี่ขวดครั้งแรกเนี่ยคือจะเอาไปแลกของค่ะแล้วก็คือเพราะว่าคุณแม่ก็เก็บอยู่แล้วค่ะฝาแบรนด์ JR ค่ะเอาไปแลกของเล่นได้ของเด็กๆอะค่ะอยากได้ของเล่นแล้วก็เอาไปทำขาเทียมด้วยค่ะที่มันไม่ได้เขียนว่า JR ค่ะคือทุกวันนี้ก็เลยเก็บสะสมเอาไว้นะคะเยอะขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่เลยค่ะฝาแบรนด์ทั้งหมดนะคะจริงๆไม่ใช่ทั้งหมดนี่แค่ส่วนหนึ่งนะคะที่น้องกรีนเก็บมานะคะคงจะแลกได้เป็นหลักเลยล่ะจ้ะน้องกรีนเนาะยอดมากๆเลยนะคะเป็นยังไงบ้างดีใจมาดีถ้าส่งชิงโชคนี่หนูได้10ล้านแน่เลยนะเหรอคะก็ดีเยอะขนาดนี้ดีค่ะว่าส่วนหนึ่งจะเอาไปทำขาเทียมด้วยค่ะถ้าเกิดอันนี้ใช้ไม่ได้ค่ะเนาะนี่มีแต่ JR ช่วยคนที่เขาพิการแปลว่าที่เรากินตั้งใจกิน JR ด้วยเปล่าใช่ค่ะจะได้แลกของกิน JR อร่อยค่ะรสกลมกล่อมดีค่ะใช่อร่อย
ก็คือเก็บสะสมเอาไว้ทั้งแรกขอไว้ทำขาเทียมด้วยสะสมคนเดียวหรือว่าสะสมกับน้องว่านด้วยหรือเปล่าจ๊ะก็คือก็หลายๆคนนะคะเพราะว่าคือเข้ามาในบ้านปุ๊บทุกคนก็แบบอยากจะทานแบรนด์ไงคะคือมันนอกจากจะเป็นของฟรีแล้วใช่ไหมคะก็ยังแบบบำรุงสุขภาพด้วยอะค่ะใช่ไหมคะคือแบบก็คือว่านเขาแบบว่าชอบกินเยอะๆเพราะว่าเขาจะเหนื่อยง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเบอร์ง่ายแล้วแบบช่วยได้ดีค่ะเขาเลยกินเยอะก็คือเขาเป็นคนแบบอาทิตย์นึงกินทีแบบเกือบ10กว่าขวดอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหก็คือตอนที่มาสัมภาษณ์กับพี่หญิงก็คุยไปแล้วแล้วนะเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่หญิงไปตามเอาฝาแบรนด์เนี่ยออกมาให้น้องกรีนถึงนี่เลยละกันเนื้อจะได้เอาไปเก็บสะสมต่อนะคะค่ะพูดถึงน้องว่านแล้วเนี่ยก็นึกถึงเหตุการณ์ที่แบบว่าเป็นประเด็นร้อนของซีซั่นนี้เลยก็ว่าได้ติดอันดับท็อป10ของเรื่องเช้านะคะต้องบอกอย่างนี้นะกับเรื่องรักสามเศร้าโอ้โหดูยังคะแม่พี่ดูอยู่แล้วค่ะทางทรูวิชั่นค่ะช่อง20ตลอดเวลาเลยแม้จะเสียดายได้ดูแป๊บเดียวเพราะมี1หนุ่มต้องออกจากบ้านก่อนนะคะเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวมีภาพมาให้น้องกรีนได้ดูตัวเองก่อนกับเรื่องนี้รักสามเศร้าค่ะ